อยากจะพาคุณผู้ชมนะไปในที่ทุ่งดอกไม้กว้างขวางเหมือนกับว่าได้โลดแล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แม้ว่าที่นี่จะไม่ใหญ่ที่สุดระดับโลกแต่ว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานไปกันเลยค่ะอุดรธานีคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะคะที่เดินทางมาชมความงดงามของสวนดอกเบญจมาศค่ะเป็นแปลงดอกไม้ท่องเที่ยวแห่งบ้านห้วยสำราญบ้านห้วยเจริญอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองไฮอำเภอเมืองอุดรธานีเด้อโอ้โหเป็นยังไงอยู่บนเนื้อที่กว่า700ไร่คุณผู้ชมดูสีสิคะสีดอกไม้เนี่ยคะอู้สวยงามจริงๆนะนับว่าเป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานไปเลยคุณผู้ชมนอกจากนักท่องเที่ยวได้ไปแห่เซลฟี่ท่ามกลางสวนดอกไม้เรากับกำลังมีความสุขอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วนักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ยังได้เลือกซื้อดอกไม้หลายชนิดที่ตลาดนัดชุมชนด้วยนะคะที่มีกลุ่มพี่น้องเกษตรกรค่ะนำผลผลิตทางการเกษตรมาวางขายเรียงรายแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะมีทั้งดอกเบญจมาศราคากิโลกรัมละ50บาทมงกุฎดอกเบญจมาศกิโลกรัมละ20บาทก็มีต้นไม้นะคะนานาชนิดโอ้โหราคาต้นละ30บาทค่ะที่ใส่ไว้เป็นกระถางอะค่ะคุณผู้ชมก็ซื้อกันนะติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากได้อีกต่างหากค่ะต้องไปถามผู้ใหญ่บ้านกันสักหน่อยมาถึงถิ่นของเขาแล้วเนี่ยคุณพี่อดุลทวัฒน์เมธีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยสำราญเล่าให้ฟังนะคะว่าปีนี้ต้องการจัดให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะคะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าที่นี่คุณผู้ชมเมื่อได้มาแล้วเนี่ยแบบสวยอะคุณผู้ชมสวยไม่แพ้สวนดอกไม้ทางภาคเหนือแน่นอนคุณผู้ชมสังเกตสีของดอกไม้นะคะมีหลากหลายสีสันคล้าคลุ้งกันไปสวยงามจริงๆดังนั้นใครสนใจนะคะรีบวางแผนมาปักหมุดกันรัวๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยจะบานสะพรั่งแบบนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมค่ะที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา6 โมงเช้ายาวไปจนถึง2 ทุ่มนะคะพร้อมบริการนั่งรถรางชมสวนดอกไม้ครั้งละ20คนเที่ยวละ250บาทก็ได้หรือใครอยากนั่งรถ3 ล้อก็มีให้บริการเหมือนกันเที่ยวละ100บาทเท่านั้นนะคะที่นี่จะเก็บค่าบำรุงแปลงดอกไม้ท่านละ20บาทกับ20บาทส่วนเด็กๆตัวเล็กๆนี่นะคะเข้าฟรีมาเลยจ้าเซลฟี่กับดอกไม้บานทั่วท้องทุ่งกันแล้วนะคะคุณผู้ชม